ลองเอฟเฟคกันก่อนนะครับว่าใช้ได้ไหมวันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงเล่นด้วยนะเพื่อนก็อยากจะลองทำดูสักบ้างลองทำเพลงใส่ตัวเองลองเอฟเฟคกันอีกครั้งนึงครับก็ลองไปเรื่อยนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับเพื่อว่าเป็นใหม่นะครับก็เลยลองนิดนึงก็ไม่มีอะไรหรอกก็เพื่อนได้เจอข้อมูลเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์นึงนะครับเขาชื่อว่า Velocity X นะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มีมานานแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็แปลกดีนะก็เดี๋ยวผมอาจจะแนะนำในเรื่องของ Velocity X นะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันทำให้โค้ดเราอ่ะมันสั้นลงเยอะเลยนะครับแล้วก็ช่วยเราในเรื่องของการทำไอขึ้นมานิดนึงเราไม่ต้องเขียนโค้ดยาวๆนะครับโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เขาไอตัวนี้นะหน้าจอไปนะครับโปรเจกต์ก็อยู่ที่เว็บไซต์ velocityx.dev นะครับvelocityx.dev เนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นนะเกี่ยวกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็น rapid building custom design นะคือผมว่ามันเป็น UI framework ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งเขาพยายามที่จะ wrap ของต่างๆเนี่ยเอามาอยู่ในแพลตฟอร์มของพอตเตอร์เองนะครับที่การเขียนมันก็จะเขียนคล้ายๆกับตัวผมเข้าใจว่ามันน่าจะคล้ายๆกับพวก CSS framework นะเปิดให้ดูสักอันหนึ่งเป็นเรื่องเท็กซ์ได้ครับตัวเท็กซ์เนี่ยคือเขาก็แรปด้วย property ของมันนะครับเป็นข้อความใช่ไหมฮะตามด้วยเท็กซ์บอกว่าอันนี้เป็นเท็กซ์นะครับแล้วก็ทักบอกว่าเป็นเมคนะก็คือแสดงผลเท็กออกมาแล้วบอกว่าเป็นเท็กซ์แล้วก็ใส่สีอะไรเงี้ยครับว่าผมว่ามันก็ดูเท่ดีนะครับว่าหลายๆคนน่าจะลองว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะกับเราไหมนะครับบางคนอาจจะชอบเขียนยาวๆเท็กซ์สไตล์อะไรพวกเนี้ยก็ลองดูถ้าชอบแบบเท็กซ์สไตล์ยาวๆนะถ้าเกิดว่าชอบอะไรที่เป็นสั้นๆแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้ลองเล่นกันดูก็คือ X เดี๋ยวผมว่าผมลองเขียนให้ดูดีกว่านะครับโอเคอันนี้คือเว็บนะครับทีนี้ไอ้ตัว CDX เนี่ยมันอยู่ในพับ .dev เหมือนกันนะลองหาพวกไอเซิร์ฟเวอร์ก็ว่าตัวนี้แปลกสุดแหละผมว่าคนที่ชอบทำเว็บนี่อาจจะชอบก็ได้นะแต่ผมเองผมก็เฉยๆนะเพราะว่าอารมณ์มันคล้ายๆกับ CSS เลยเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาเขียนเป็นแอคเซสนะเพียงแต่ว่าเราก็ใส่อย่างเงี้ยเป็นบอกเป็น property ไปอย่างเช่น text นะสีขาวนะขนาดเท่านะอะไรประมาณเนี้ยว่าเป็นคนแตกดีนะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการทำสไตล์อ่ะเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเร็วขึ้นยังไงนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูวิธีการใช้งานนะครับอันดับแรกติดตั้งกันก่อนนะก็ใส่ dependency ให้เรียบร้อยนะครับตอนใช้งานคุณก็ import package ตัวนี้นะเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็น wrapper class นะครับมันไม่ได้เป็น wrapper widget มามัน
สั่งออโต้อินเลยพวกนี้ไม่ได้นะมานิดนึงก็ที่เล่นนะเล่นง่ายๆเลยจอโมบายนะเพื่อนผมรันค้างไว้นะครับอ่ะกดนิดนึงนะครับผมมีหน้าอยู่หน้านะอย่างง่ายๆมีหน้าแล้วก็ใส่ background color ไว้นะถ้าสังเกตดูหน้าสีของผมเนี่ยอ่ะนะครับดูค่าสีเนี่ยค่าสีผมใช้ของ velocity x นะครับเราจะไม่ได้ใช้ค่าสีแบบนี้นะถ้าเป็นค่าสีปกติเราก็ต้องพิมพ์ตามนี้ใช่ไหมครับ color ทำด้วยแบบไหนแล้วก็ไปดูค่าหน้าที่เราจะใช้สมมติว่าเป็นตัว600นะครับอ่ะโอเคนะครับเห็นเหมือนกันอ่ะถ้าใส่ถ้าเราอ้างอิงตัวสีปกติเราก็จ้างอิงแบบนี้เนาะแล้วก็มีบอกว่าเป็นคลาสเป็นตัวคลาสของ color นะครับแล้วก็ตามด้วยสีที่เราจะใช้นะ yellow เท่าไหร่เนี่ยค่าเท่าไหร่ถ้าเป็น yellow ค่าปกตินะถ้าเราใช้ velocity x นะครับเขาก็จะมีสีสำเร็จมาให้เรานะแล้วก็ใส่ vx. จะเอาอะไรนะร้อยอ่ะเมื่อกี้นี้ต่างหน่อยร้อยนะครับร้อยจะเข้ม600แบบเมื่อกี้นี้นะนี่นะง่ายไหมครับนี่คือแค่สีนะถ้าเป็นเทคนะครับถ้าเป็นเทคโดยปกติถ้าเป็นเทคเราต้องทำเทคสไตล์ใช่ไหมครับถ้าจะให้มันอยู่กลางจอเราก็ต้องใส่เซนเตอร์ใช่ไหมครับกลางจอเนาะถ้าจะให้ตัวหนาทำไงครับสไตล์ก็เทคสไตล์ฟอนต์เวทดูฟอนต์เวทฟอนต์เวทนะคนเวทตายอ่ะคนโอ้นะครับนะถ้าให้ตัวมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ต้องบอกว่าไซส์หัวเห็นไหมฮะอันนี้คือวิธีปกติอันนี้คือทำวิธีปกติเดียวก่อนนะครับในกรณีที่เราจะทำพวกไอเนี่ยไอเทคฟอร์แมตอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ดูเราก็ต้องเขียนเยอะเนาะอย่างเช่นอยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มาใส่เซนเตอร์อะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีคอนเทนเนอร์ก็ได้นะตัดคอนเทนเนอร์ออกก็ได้นะครับเทคนะครับแสดงผลเทคนะครับเราอยากจะให้เทคสไตล์เปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องสั่งสไตล์ให้เทคสไตล์อยากจะ
ากให้ฟอนต์ตัวใหญ่ใช่ไหมเราต้องฟอนต์ไซส์ใช่ไหมครับอยากให้ตัวหนาแล้วต้องฟอนต์เวทนะครับก็เป็นแบบนี้นะนี้ก็ดูยากเนาะก็ดูยาวไปนะครับแล้วก็ใช้ Velocity X นะครับทำไงนะครับนะครับต้องการให้แสดงผลคำว่า Hello World เนาะMake Center Make Center Make Center มาละ Centerเห็นไหมซ้ายอ่ะซ้ายสัก5แล้วกันนะไม่พอใจอยากตัวหนาด้วยใช่ไหมตัวหนา Star Bowl เลยก็ได้หนาไหมแค่สีเอ้นะเอาใส่คาโดไหมใส่คาโดการไล่ลำดับผมว่าจะมีวิธีการไล่ลำดับอยู่ไม่เป็นไรนะครับล็อกก็ได้นะนี่เอกครับมีชาโดว์จริงจริงจริงไซเวทอ๋อไม่มีชาโดว์ฮะน่าเสียดายจังถ้าทำชาโดว์ได้นี่จะเจ๋งมากเลยไม่เป็นไรนะครับตัวอื่นครับน่าสนใจอีกใส่กล่องนี่ใส่กล่องชอบนะเมียก่อนนะครับก็คือให้มันแสดงผลเป็น text ธรรมดาก่อนโอเคก็จะใส่กล่องใช่ไหมเนาะสี่เหลี่ยมเนาะขนาดไว้นะครับบ้างนะครับกลืนเอ้นะครับอยู่ตรงกลางแล้วนะฮะนี่มันก็จะง่ายละเห็นไหมคือถ้าเราเขียนโค้ดเองเราก็อาจจะบอกว่าบล็อกไซส์ใส่คอนเทนเนอร์หรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วเราก็พยายามที่จะใส่พวกอะไรนะ input decoration decoration box decoration อะไรพวกนี้ให้มันดูแบบได้ตามที่ใจเราต้องการก็ดูยากไปใช่ไหมก็ปรับง่ายๆอย่างเงี้ยแหละจัดง่ายๆอย่างเงี้ยแหละนะครับวิธีการมันก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของพวก input decoration อะไรพวกนี้กันอีกต่อไปแล้วก็ไม่ได้ดูทั้งหมดหรอกนะครับอย่างเช่นพวกคอนเทนเนอร์เดคอเรชันอะไรว่าพวกเทคสไตล์อะไรพวกเนี้ย
จริงเราแอพพลายสไตล์ผ่านโค้ดแบบเนี้ยมันก็จะง่ายอะโดนะไปอ่ะมีเอาแล้วเอาขึ้นมาหน่อยนึงเอาไม่สะใจเอาใส่เงาเนี่ยอ่ะเงาก็กระจายขึ้นมาหน่อยนึงเออก็ดูสนุกดีนะว่าใครที่ชอบใส่โคดดิ้งแล้วพร้อมด้วยใส่สไตล์ไปในตัวเนี่ยว่าคนที่เขียนโค้ดอะไรประมาณเนี้ยน่าจะชอบสำหรับคนที่ใช้พวก property เดิมๆอย่างเช่นใช้ text ใช้อะไรพวกเนี้ยครับแล้วใส่พวก text style อะไรพวกกด font weight อะไรเงี้ยเหมือนเดิมๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะไม่ได้ถือว่าแบบโบราณแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราชอบใช้แบบไหนมาแต่ velocity เองก็ผมว่ามันก็สะดวกดีแล้วก็ไม่ค่อยจะยุ่งยากนะในการเขียนนะครับแล้วก็แอพพลายในเรื่องของสไตล์ของวิดเจ็ตได้เร็วมากนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของเทคนะกับบล็อกนะอีกอันนึงก็การ์ดด้วยนะแต่รู้สึกว่าการ์ดนี่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์ชาร์ตนะครับใหญ่เหลือเกินขนาดได้นะครับอันนี้วิดproperty ของแต่ละอันเนี่ยมันจะแปลกๆอยู่คือการ์ดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับบล็อกการ์ดก็จะที่มันจะที่มันแปลกๆดีการ์ดสิอาร์ตเขาบอกว่าอาร์ตเมคใส่การ์ดแล้วก็มีเฮดคัลเลอร์ได้นะครับก็ใส่เมคนะครับเออที่นี่น่าสนใจดีแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มีเรื่องของวิสมีค่าราวดิ้งนะครับมีอ๋อนี่ไงwidth high one fourth เอ้ย high one fourth รู้สึกมันจะเป็นลองดูก็ได้ใช่เหรอ width 1.4 หน้าจอนะครับใส่ make center ข้างไว้นะครับมันก็เลยขยายเต็มหน้าจอ text นะครับแล้วก็ make นะครับขนาดเป็น5นะอันนี้ถ้าบอกว่า width high 1 4 ก็คือขนาดเซน 1.4 หน้าจอแนว560ตั้งแนวนอนอ
็ว่าก็ดูน่าสนใจดีครับมีเรื่องแพดดิ้งด้วยนะแพดดิ้งนี่อ่ะครับทีนี้เนี่ยเวลาบางคนอาจจะแบบถ้าเรามาใช้อะไรประมาณนี้มันก็จะดูแบบมันงงๆนะก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเองเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนมาใช้อะไรแบบนี้นะครับแล้วเราใช้วิธีการเดิมๆได้ไหมเช่นเรามี Visual Text ใช่ไหมครับแล้วเราจะแอปพลายแบบแอปพลายตัวสไตล์โดยที่เราไม่ต้องไปทำตัว text style ได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันนะทำงี้เลยเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วเห็นไหมครับไซส์นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถ้าขึ้นต้นด้วยวิดเจ็ตเนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วยวิดเจ็ตเดิมเนี่ยมันจะกำหนดแค่ไลเมนต์นะครับพวกอะไรเงี้ยก็จะแอปพลายปากแหละว่ามันไม่มีแรปให้นะครับให้เรามี padding x padding y ให้ให้นะไม่มีสีให้แบบนี้แทนค่อยๆดูกันไปนะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีนี้มันก็มีอีกอันหนึ่งนะมันเป็นวิดเจ็ตเฉพาะมาให้นะครับเป็นพวก Text Builder อย่างเงี้ยเป็น VX Text Builder ใส่ String Text ไปก็ใส่น่าจะได้มั้งเออได้โอเคอ่ะหน่อยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับใช้ VX Text Builder ก็ได้นะถ้าเป็น Text นะครับคือมันเขียนได้หลายอย่างนะกับ VXเป็นตัว Sector X เนี่ยเอาถ้าสมมติว่าเป็น text เนี่ยเอา text น้ำหน้าก็ได้นะครับก็ตาม property ของมันว่าเราจะใช้ตัว widget subset ของเขานะที่ชื่อว่า VX ขึ้นต้นด้วย VX นะถ้าเป็น text ก็ VX text builder นะครับก็ใส่ string ให้มันนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เติมเลยนะครับแล้วก็กำหนดสไตล์ให้มันได้นะว่าก็ดูง่ายดีนะครับเด็กด้วยนะอ๋อ VBox เด็กแหละถ้าเราใช้Flex ถ้าเคยใช้ Flex มันก็จะพยายามจัดหน้าจอให้มันลื่นไหลนะแบบที่มีความ flexible นิดนึงถ้าใครจะเคยเจอแบบพวกจัดเทคยาวๆเนี่ยจัดเทคยาวๆบนหน้าจอถ้าเกิด
ถ้ามีอะไรมันก็จะโอเวอร์ฟลูใช่ไหมก็เอาเทคมาช่วยเอาเฟล็กมาช่วยนะครับเพื่อจัดการเรื่องว่าเราอยากจะกำหนดไซส์เองก็ได้อะไรเงี้ยเราก็กำหนดไซส์ไปแล้วก็บอกโอเวอร์ฟลูถ้ามันโอเวอร์ฟลูมันจะให้แสดงผลแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น DX เนี่ยมันจะมีแกตตัวหนึ่งชื่อว่า VX block นะครับ VX block ก็ดูคล้ายๆ flex นะคล้าย flex ดีลองเล่นดูก็ได้นะครับ block นะนะครับเรื่องของวิดเจ็ตนะครับเราใส่วิดเจ็ตอะไรนะครับว่าผมครับหนึ่งยาวไปหรือเปล่าก็จะคล้ายๆกับเหล็กปกตินั่นแหละฮะคล้ายกับเหล็กปกติก็จะไม่โอเวอร์ก็เหมือนกับเราใช้พวกโรหรือคอลัมน์เงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นว่าก็ดีนะถ้าเกิดใครใช้คล่องๆแล้วผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์แหละ X block นะครับอย่างหนึ่งที่ตลกดีนะ over list นะนี่ตลกมากเลยที่ตลกก็คืออะไรเพราะว่าไอ้ list นี่คือผมตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็น list view เป็นอะไรพวกนี้นะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเป็น list คือ list แบบไอ้ HTML list อ่ะเราเขียนพวกไอ้ tag LUL อะไรเงี้ยorder list unorder list อะไรเงี้ยนะตลกดีนะครับก็มี2แบบนะมี vx list นะครับ vx list ก็เป็นไอ้จุดๆเนี่ยนะไอ้หุ่นจุดๆเนี่ยอีกอันนึงก็เป็น vx decimal list นะครับก็เป็นตัวเลขนำหน้านะครับก็แปลกดีนะเข้าใจคิดนะเข้าใจคิดดีไหนอีกเลยรู้สึกว่าด็อกิเมนต์นี่ยังเสร็จไม่หมดนะครับแต่ว่าตัวปลักอินเองเนี่ยเล็บไปไกลแล้วนะด็อกิเมนต์นี่ยังไม่หมดไซบอกจะไซบอกก็ไม่มีอะไรไซบอกก็ไซบอกครับไซบอกเนี่ยเวลาคนใช้เนี่ยเขาชอบเอาไว้ใช้ขั้นกลางหรือว่าเอาไว้ตัดอะไลเมนต์อะไรบางอย่างใช่ไหมชอบใช้ไซบอร์กผมเนี่ยผมชอบใช้ง่ายดีหาอะไรมาถ่างนิดนึงอะไรเงี้ยตั้งเนาะเด็กมันก็จะห่างกันน้อยไงจะห่างกันนี้ถ้าเราใช้velocity x นะครับ velocity x เขาจะใช้ตัว width box width box กับ height box ก็ square box นะถ้าในเคสนี้เราคงจะต้องใช้ height box นะก็ใส่ค่า height ไปเหมือนกันใส่ดีน้อยนะครับก็ตลกดีนะก็ผมว่าก็ดูกระทัดรัดดีนะแปลกๆแต่ก็ชอบนะสำหรับผมผมก็ชอบแหละแปลกดีชอบใช้ก็ผมว่าดีคือผมมาชอบตรงที่ว่ามันมี
มันมีพรีเซตของพวก property อะไรบางอย่างที่เราต้องใช้อ่ะครับผมว่ามันสั้นเนี่ยสั้นแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการทำสไตล์ทำได้การทำนู่นไปใช้วิธีเนี้ยใช้ไอ้เจ้า Velocity X เนี่ยแป๊บเดียวได้เลยว่าน่าสนใจนะแอดดิ้งหน่อยล็อกเนี่ยว่าลองดูนะถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ velocityx.dev ได้นะครับแล้วก็ลองไปเล่นกันดูแต่ผมเองผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเองผมยังไม่ได้ใช้ว่าจะเขียนฟัตเตอร์เองเนี่ยนะครับผมจะทำเป็นแพ็กเกจตัวนะครับที่ทำในเรื่องของตัวสไตล์โดยเฉพาะนะจะเป็นวิดเจ็ตเฉพาะที่ทำประจำนะครับค่าบางค่าที่ใช้สำหรับเซตพวกสไตล์ต่างๆนะครับว่าถ้าใครที่ไม่อยากจะยุ่งยากในเรื่องของการทำสไตล์เซตสไตล์นู่นนี่นั่นทำพรีเซตสไตล์ของตัวเองไว้เนี่ยนะก็แนะนำนะเออก็ลองไปเล่น Velocity X ดูครับง่ายดีนะครับไม่ต้องยุ่งยากด้วยนะสำหรับคนที่ใช้พวกอะไรอ่ะพวกเทคสไตล์พวกเดคอเรชันอะไรพวกนี้คล่องๆอยู่แล้วเนี่ยก็คิดว่ามาดูอันนี้ก็อาจจะเออก็อาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ทำไมมันยุ่งยากมาตั้งนานอะไรเงี้ยทำไมไม่ใช้วิธีนี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะว่าก็ลองเล่นดูได้นะไม่ได้หายอะไรนะครับตาอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปใช้ดูก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละว่ามันมี Velocity X อยู่ครับแล้วก็ถ้าใครอยากใช้ก็ลองไปใช้ลองไปเล่นวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเกิดใครอยากมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรขึ้นมานะครับหรือว่าอยากจะแนะนำว่าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรหรือว่าทำตอนถัดไปอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้นะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ